ค่ะก็พวกเราก็รู้สึกดีมากค่ะที่เป็นตัวแทนมาเรียกได้ว่ามาให้ความรู้กับคุณลุงคุณป้าคุณน้าวนาพี่ๆทุกท่านที่อยู่ในย่านชุมชนบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนถึงอันตรายของฝุ่นของตัว PM 2.5 นี้นะคะใช่ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนนะคะควรตระหนกแล้วก็ให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองในช่วงนี้เป็นอย่างมากค่ะแล้วคือนอกจากเรื่องเราให้ความรู้เรื่องฝุ่นแล้วนะครับเรายังมาให้ความรู้เรื่องการใส่หน้ากากอย่างที่วิธีที่ถูกต้องนะครับคือส่วนใหญ่คนที่เราเห็นตามท้องถนนคือใส่อะถูกแล้วแต่ว่าวิธีการใส่ที่ถูกต้องจริงๆบางครั้งเขาไม่ได้ใส่ให้กระชับกับหน้ามันก็จะมีรูอากาศที่สามารถทำให้ฝุ่นเข้าไปได้นั่นแปลว่าหน้ากากที่คุณใส่อยู่ไม่ได้ป้องกันอย่าง 100% คือวันนี้เรามาสอนเหมือนได้ให้ใช้ได้หน้ากากได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและอีกอย่างนึงที่เรามาสอนก็คือหลังจากที่ใส่หน้ากากแล้วบางครั้งมันก็จะมีฝุ่นที่อุดตันอยู่เราก็เลยมีคุณไบร์ทนรพัฒน์นะครับมาสอนวิธีการล้างจมูกอย่างถูกต้องครับสาธิตให้ดูเองเลยเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้สาธิตไปแล้วครับเอ้ยต้องบอกก่อนว่าหลังจากล้างจมูกเสร็จแล้วมันรู้สึกดีมากมันโล่งแบบรู้สึกหายใจโล่งเพราะว่าไม่ได้อยากแนะนำว่าคนไหนที่ได้ไปเผชิญกับปัญหาฝุ่นมาในเมืองหรือว่ารถติดเนี่ยกลับมาถ้าเราอาจจะไม่ได้ใส่หน้ากากไปเพราะความลืมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วกลับมาถ้าล้างจมูกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ช่วยได้มากๆเลยนะครับแล้วก็ทำได้ทุกวันเนาะใช่ทำได้ทุกวันแล้วไอ้ฝุ่นเนี้ยมันที่เราอาจจะไม่เห็นในหน้ากากว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยจริงๆมันมีนะฮะเพราะว่ามันเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นไอ้ที่เราเห็นเนี่ยคือมันอันใหญ่มันเลยติดอยู่ตรงนี้ครับค่ะก็ตอนนี้นะคะปัญหาฝุ่นที่เราทุกคนกำลังเผชิญกันนะคะไม่ใช่แค่คนในเมืองกรุงอย่างเดียวนะคะตอนนี้ก็รวมถึงชาวเชียงใหม่ด้วยนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็อยากให้ประชาชนทุกคนนะคะร่วมกันตระหนักถึงปัญหาฝุ่นนี้แล้วก็รู้จักวิธีป้องกันตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองนะคะก็จริงๆไม่ใช่จริงๆไม่ใช่แค่อยากเฉพาะชาวเชียงใหม่ชาวกรุงเทพแต่คือพี่น้องชาวไทยทุกๆพื้นที่ที่ประสบปัญหากับปัญหาฝุ่นมลภาวะ PM 2.5 นี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับหันมารณรงค์ใส่หน้ากากป้องกันตัวเองนะครับคือเราไม่รู้ว่าฝุ่นที่เข้าไปเนี่ยจะแสดงผลเมื่อไหร่คือบางมันไม่ใช่แค่วันเดียวแล้วแสดงผลแต่มันเป็นปัญหาที่มันสะสมอยู่ในร่างกายแต่วันนึงที่มันแสดงผลออกมามันจะเป็นปัญหาที่ร้ายแรงสำหรับทุกคนแน่นอนครับครับก็อยากจะฝากเรื่องการใส่ให้ถูกต้องแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็มีหน้ากากกันแล้วใส่หน้ากากกันแล้วแต่ว่าจะให้ดีที่สุดต้องใส่ให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าเราใส่ไม่ถูกต้องก็แทบไม่ต่างอะไรกับไม่ใส่ครับ